กันเนี่ยนี่ต้นอ้อยรอโอ้ยเสียงเหนื่อยมากให้เราไปส่งอีกป่ะเออคือเราต้องไปทำธุระกับแม่ก่อนที่จะกลับบ้านอ่ะเบนไปก่อนเลยนะแต่นิวไม่สบายไม่ใช่เหรอนะไม่เป็นไรนะนะนะไม่เป็นไรประตูทางนู้นนะบ๊ายบายนะหน้ามันหลอดอย่างวะเนี่ยเมื่อกี้แอบด่าอะไรบอลเดลกลับมาทำไมอ่ะอะไรนิวแหละนั่งอยู่นี่ทำไมไม่สบายไม่ใช่หรอเมื่อกี้แวะไปดูที่บ้านมันเนี่ยมันนั่งทำอะไรอยู่หาอะไรกันแล้วบั๋มอ่ะอยู่กับเพื่อนดิทำไมไม่ตามไปดูแลเขาเหรอโอ้ยปล่อยเจ๊มั่นกับเพื่อนผู้หญิงอะไรมั่นใจขนาดนั้นพวกเด็กเรียนก็เงี้ยโ
แต่ก็น่าสนใจดีเนาะก็ใช่ดิก็ปกติอ่ะบอสอยู่แต่กับเราอ่ะเราก็เป็นผู้หญิงเรียบๆอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจดิจู่ๆเป็นไรเนี่ยฮะหัวแม่งอยู่ดีมาบ่นอะไรเนี่ยฮะนี่คิดว่าเราชอบปั๊มจริงๆเหรอเราไม่ใช่เหรอนี่นิวเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่รู้จริงๆเหรอว่าเราชอบใครก็ปั๊มไงอะไรนะปั๊มไงใช่เราชอบปังชอบเหมือนญาติผู้ใหญ่อะแบบญาติผู้ใหญ่แถวบ้านอะแบบเจมันแล้วทำไมเมื่อกี้ต้องอึ้งด้วยฮะอะไรไม่ได้อึ้งหรอไม่ได้อึ้งหรอยิ้มทำไมเนี่ยชอบเราดิไอ้บ้าบ้าอะไรชอบก็บอกว่าชอบดิชอบก็บอกว่าชอบที่บอสชอบนิวเนี่ยฮะซ้ำนิวซ้ำนิวจะมาสอนที่บอสชอบนิวเนี่ยบอสยังบอกตรงๆเลยสบายดีครับชอบอยู่ได้ของจริงอ่ะจะบ้าตายมาที่หัวเราอะไรเป็นละครครับไม่มาเป็นการแสดงครับไม่เป็นเรื่องหัวใจเหรอไฟอ่ะรู้ว่าคิดจริงมาดีแล้วนิ้วไม่เคยเขินสบายแล้วมีความสุขกันแล้วกันนะครับสบายดีเลยป๊อรักนิวเห็นมิตรภาพของพวกเราแล้วผมก็รู้สึกดีไปด้วยไม่ได้แต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างนะไม่รู้เนี่ยว่ากล้องกับซูมขนาดนี้ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลารับสมัครของ The Performer แล้วแต่ว่าบางทียังไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีการแสดงในแบบไหนกันนะครับแต่ว่าทีมนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้วเชิญมาฟังคณะกรรมการให้ความเห็นกันก่อนนะครับน้องเกรฟกับน้องนิวนะครับเชิญครับเด้อร้องเพลงเยอะมากค่ะให้ทำได้ให้ทำนี่เดินนี่เล่นเล่นนี่พี่กันเลยสวัสดีค่ะน้องเกรฟนี่ร้ายน่ากลัวนะโอ้โหคุณต่อครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวก่อนนะครับน้องนิวตอนแรกบอสเป็นเพื่อนดีของบ้านครูยังบอกว่าหนูจมหายไปในบรรดาเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่าไม่ได้โดดเด่นออกมาเลยนะครับแล้วบทที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับบอสมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้ฉายออกมาเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยได้ซีนที่น่ารักมากหลังจากได้ร้องเพลงถ่ายทอดความรู้สึกแอบรักมาอย่างซาบซึ้งนะครับสวยมากๆหน้าหวานเศร้านะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าความรู้สึกของนายดันออกนอกได้อย่างพอดีงดงามนะครับต้องไปขอบคุณบอสวันที่เล่นด้วยกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาได้หลอกทั้งคู่เนี่ยเล่นออกไปโดยธรรมชาติมากกุ๊กกิ๊กน่ารักบ้ามาจีบกันกลางเวทีให้ผู้อิจฉาตาร้อนเล่นนะจ๊ะขอให้รักษาระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสำคัญมากนะครับส่วนวีสองเกรฟใช่ไหมครับเธอกล้ามากเล่นบทบ้าผู้ชายแล้วขอบอกว่าเธอเล่นได้ดีด้วยนะค่ะเธอสามารถทำทุกอย่างนะครับเพื่อผู้ชายคนที่เธอรักตามตื้อตามวุ่นวายกับเขาตลอดนะครับข้อดีของเกรฟก็คือ facial expression การแสดงออกทางสีหน้า
ทำได้ชัดมากรักษาระดับความดีอันนี้ไว้นะครับขอให้โชคดีทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะพี่ไก่ครับสวัสดีครับน้องเกฟน้องนิวครับสำหรับน้องเกฟนะครับที่ว่าน้องเกฟคนพบทางแล้วมาทางนี้ใช่เลยนะคือดูดีแสดงดีนะครับแล้วก็ดูหน้าหมั่นไส้ดีทีนี้เรื่องของการมีสมาธิเนี่ยสำคัญมากซึ่งเราทำได้ดีนะพี่ว่าเรามีตอนที่เราร้องเนี่ยสายตาอะไรเรายังเก็บตัวละครตัวนี้ไว้อยู่เก็บส่วนนี้ไว้ใช้กับเพลงอื่นๆนะครับส่วนท่าเต้นตอนเปิดก็ตลกดีถ้าพี่ว่าทำบ่อยๆทุกวันหุ่นจะดีมากแล้วก็ส่วนเรื่องของการร้องพี่ว่าน้ำเสียงยังมีจริตได้มากกว่านี้มันยังไม่ออกมากับเสียงร้องซึ่งต้องใช้เทคนิคกับทักษะเยอะมากครับแล้วก็น้องนิวนะครับน้องนิวเนี่ยตอนดีขึ้นตอนเข้าท่อนโซโล่แต่ว่ามันค่อยๆดีขึ้นตอนหลังนะที่เป็นอารมณ์แต่ว่าเรื่องเทคนิคการร้องในวันนี้เพี้ยนเยอะมากเลยนะครับช่องเสียงไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ไปปรับปรุงเยอะตอนที่มาจบกับบอสที่เล่นละครเนี่ยสวยงามนะครับเรื่องจริงเปล่าโอเคไม่ใช่สงสัยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยอยากให้เอาอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในกับเพลงไงเพราะว่าเมื่อเราตอนที่เราแสดงเนี่ยมันดีใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเรามาใช้กับเพลงมันต้องทำให้ได้เช่นเดียวกันคือเราจะทำยังไงให้ปรับอารมณ์จริงๆเนี่ยไม่ใช่อารมณ์แบบที่เราสามารถทำได้เนี่ยมาใช้กับเพลงนี่สำคัญมากครับโชคดีครับทั้งสองคนครับคุณปังครับเป็นการแสดงสวัสดีครับน้องเกรฟน้องนิวนะครับพี่ไก่ครับเมื่อกี้บอกว่าน้องเกรฟเนี่ยคนพบตัวเองเจอแล้วนี่อะไรครับบ้าผู้ชายหรือว่าการแสดงโอเคพี่เคลียร์ให้พี่ปังเคลียร์ให้โอเคการแสดงดีมากอันนี้เห็นด้วยบทของน้องเกรฟเนี่ยนะครับดูแล้วจริงๆบทนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นบทแรดนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน้องเกรฟเล่นออกมาได้คุณผู้ชมเห็นว่าน่ารักจริงไหมครับป้าอุ๋มป้าตุ๋มนี่แหละเห็นไหมแสดงว่าถูกใจคุณผู้ชมเอาละอันนี้มาเรื่องร้องแล้วนะครับเรื่องร้องมียังเพี้ยนอยู่อีกหลายที่นะครับจังหวะไม่ค่อยดีนะครับต้องไปปรับปรุงอีกอย่างทั้งการแสดงและการร้องเลยรอเรือกับรอลิงนะครับต้องควบกล้ำให้ชัดนะครับสรุปแล้วมีพัฒนาดีขึ้นอ่ะมาน้องนิวนะครับแสดงได้ดีมากเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับขอบคุณค่ะเพลงเนี้ยนะครับเหมือนเป็นคนอื่นต้องวอร์มเสียงมาให้ดีก่อนเลยเพราะว่าประโยคแรกที่เข้าร้องน่ะมีโน้ตตัวสูงๆอยู่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกเข้ามาก็เพี้ยนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรทั้งสองคนเนี่ยพัฒนาขึ้นจริงๆจากใจนะครับ อีกอย่างนึงพี่ชอบฉายามากเลยนะหัวเหม่งขี้โลกใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่เรียกพี่ว่าหัวเถิกขี้เล่นครับผมขอบคุณครับก็เพื่อนๆคงจะรอซ้อมอยู่กลับไปซ้อมต่อและก็เอาคำแนะนำของคณะกรรมการไปบอกเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะโชคดีครับเหลือเวลาอีกเพียง5วันเวที The Performer จะปิดการรับสมัครรอบคัดเลือกแต่หลังจากที่ฝันจ๋าเห็นว่าตนเองไม่มีความสามารถโชว์เต้นและโชว์ร้องได้ดีเท่าคู่แข่งพวกเขาจึงตัดสินใจซุ่มซ้อมละครเวทีมิวสิควลเรื่องราวรักโรแมนติกระหว่างเจ้าหญิงและเจ้าชายขอแอบกระซิบว่าครั้งนี้ท่าทางจริงจังกันทุกคนมีแววว่าหนนี้น่าจะสำเร็จกันแน่นอนให้คนป่วยครับ